เอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ85คนแล้วคุณไบค์ก็โดนบูชยันกันหมดเลย6ตัวเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อมอนทันนะฮะวันนี้ก็น่าจะไม่ยาวมากนะ6ตัวกับกับมัลตินะฮะผมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งท้ามาเทถูกต้อง2คนแรกท้าซิงคนแรกคุณเนโรท้าซิงเกิลมาคนที่2ท้านอร์มอนมาคุณลิงท้าเป็นแฟตครับเดี๋ยวเล่นทีมปกติเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไหนๆก็เล่นปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาทีมที่กะว่าจะลงในคิดแบทเทิลต่อไปมาทดสอบให้ดูนะครับสวัสดีทุกท่านนะทำไมชื่อใหม่ๆเยอะเหมือนกันเนี่ยคุณ XC หรือเปล่าเนี่ย XC 2 XC 2หรือเปล่าอ่านนะสวัสดีฮะหมายชื่อนี้ไม่เคยเจอสวัสดีครับทุกคนครับเอ้ยผมมีเซมไอเทมโดนแบนเซมไอเทมอะไรวะหืมอ๋อรู้แล้วเปลี่ยนนิดนึงโอเคมีคอมโบมาให้ดูนะครับกะว่าจะเอาเป็นคลิปแบทเทิลครั้งต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาลองกับแฟนเพจก่อนแล้วจริงๆเคยเล่นไปแล้วแหละอาจจะมีคนจำได้บ้างนะครับตัวไหนดีวะโอเคตามนี้แล้วกันจัดไปคุณวาคิลี่บอกว่าตกลงมอนดาวีนารุนตาปิแปลว่าอะไรครับอยากรู้เดี๋ยวนะกูจะอธิบายไงดีนารุนตาปิมอนดาวีเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาคลิปมาให้ดูว่ามันมาจากอะไรแต่นารุนตาปิเนี่ยมันมาจากงานของผมเองใจเย็นครับคุณไทเทิลฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแน่นอนครับใจเย็นฮะอยากรู้มากเลยใช่ไหมครับนารุนตาปิแปลว่าอะไรใจเย็นไทเทิลใจเย็นเปลี่ยนภาษาก่อนคือผมทำงานเกี่ยวกับเอกสารใช่ไหมฮะแปลภาษาอะไรนี้แล้วเดือนที่แล้วผมได้ไปทำ2เดือนที่แล้วผมได้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสารคดีของอินโดนีเซียนะฮะเล่าเลยแล้วกันก็มันเป็นสารคดีเกี่ยวกับชนเผ่าในปาปัวนิวกินีนะฮะก็ชนเผ่านี้เนี่ยมันเป็นชนเผ่ากินเนื้อคนอ่ะชนเผ่าที่กินเนื้อคนนะฮะจะเป็นชนเผ่าที่อยู่ในรัฐบาลของปาปัวนี่แหละของอินโดนี่แหละแต่ว่าเขาจะดูแลไม่ได้ดูแลทั่วถึงอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบสงครามระหว่างเผ่าใช่ไหมคนปาปัวมันก็ฆ่าศัตรูได้ปุ๊บมันจะกินเลยนะทีนี้มันก็จะมีคนจากชนเผ่าเนี่ยที่เริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองเริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองรัฐบาลก็พยายามจะแบบให้เสื้อผ้าใส่คนอื่นที่อยู่ในชนเผ่ามันไม่ใส่เสื้อผ้าจะโป้เลยไอคนที่มาอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มาเป็นมันก็มาเก็บเป็นไกด์ให้พานักวิจัยเข้าไปสัมภาษณ์คนในนั้นแล้วมันก็พูดถึงชีวิตทำไมกูเล่ายาวจังเลยมันก็พูดถึงชีวิตของคนในชนเผ่ามันพูดแบบน่าเครียดมากเลยนะคำแปลเนี่ยมันประมาณว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเลยรัฐบาลปาปัวไม่เคยสนใจพวกเราเลยพวกเรายังต้องกินอาหารดิบๆบางทีพวกเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เราไม่เคยได้รับการดูแลอะไรเลยแต่ว่าภาษาที่มันพูดออกมามันพูดประมาณว่าอยู่ในเมืองนั้นมีปุ่นจาปาตาตานารุนตาปี
แม่งตอนผมทำแม่งหาชิบหายเลยแม่งพูดน่าเครียดอะแต่แม่งพูดน่ารุ้นตาปีอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไอ้จำขึ้นใจเลยคำเนี้ยเออมันพูดน่าเครียดมากเลยนะแบบเป็นชนเผ่าปาปัวแต่ว่าใส่ชุดแบบคนปกติแล้วนะเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะฮะอยากเป็นคนในเมืองมากเลยผมก็เล่าให้ฟังเออมันนารุนตะปิเดี๋ยวมีแล้วมันก็เหมือนจะแต่ไอ้เหี้ยตอนดูแม่งแบบว่าโอ้มึงเครียดกันอยู่ใช่มั้ยเนี่ยเออบาปกันมากเลยเนี่ยไปหัวเราะชีวิตเขาไม่ได้หัวเราะชีวิตเขาผมพูดถึงภาษาสำเนียงเขาเออภาษามันฮาแต่เขาพูดในตอนที่เขาคุยเนี่ยเขากำลังเครียดอยู่นะแบบว่าเออคนทำไมรัฐบาลไม่สนใจเราเลยเราก็เป็นพลเมืองของปับผมไม่รู้เขาแยกปาปัวกับอินโดหรือเปล่านะเออว่าทำไมไม่สนใจพลเมืองเราก็เป็นพลเมืองเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเราจะต้องมาอยู่ในป่าจะต้องอยู่ในบ้านต้นไม้เออว่ากันไปนะฮะแอดกินครับพรุ่งนี้ไปถ่ายรูปด้วยได้ไหมฮะได้ครับไม่มีปัญหาเออผมเล่นไปถึงไหนแล้วเนี่ยสตูเขาเหลือกี่ตัวเนี่ยเขาตายหมดเลยเฮ้ยได้อยู่นะ2-2ใช่ไหมสตูเหลือตัวเดียวโอ้โหถ้าผมใช้ไม่ต้องเอาดิไม่ต้องเงินตอนนี้เนี่ยไลจูเนี่ยเวลาเล่นเขาต้องติดท่าอังกอร์นะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าผมโปรเทคไปแล้วจะโดนอังกอร์ต่อหรือเปล่ามันจะเฟลไปเลยนะครับมันต้องอังกอร์รัวๆแต่ถ้าผมสปีดบูสต์ไปทีนึงแล้วยังไงดีวะเนี่ยกูเฮ้ยทำไมไอตัวขวามันไม่ได้ติดโฟกัสแท็กวะไม่มีอะคอร์ดเจ็ตไงนั่นกูไปบอกเขาอีกเออแต่ถ้าจบไม่ได้ต่อมอนทันให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปมอนทันเหลือพาร์ทสุดท้ายแล้วเออ10ดาวนะฮะเฮ้ยทนได้โอ้โหทนได้เชื่อเลยถ้าผมคริติคอลหรือว่าเมื่อกี้เขาตีก่อนผมใช่ไหมเอออุ้ยผมได้ตีก่อนสปีดเท่ากันฮะมันเลยสลับออกติดชะงักหรือว่าคริติคอลแต่ไม่โอเคทาคุโตะเหลือตัวเดียวใช่ไหมได้อยู่ไหมแหมไม่ได้แพ้แบบเลวร้ายอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่คือไม่ได้เตรียมตัวไงเออกำลังเล่าเรื่องอยู่นารุนตะปิสรุปมันคือคำว่ามันแปลว่าไม่รู้เดี๋ยวก่อนคุณทาคุโตะมาเทสกันก่อนมันแปลว่าอะไรสรุปก็ไม่รู้จริงๆนะผมจำไอ้ที่ต้องแปลไม่ได้แต่มันพูดคำนี้ออกมาแต่กำลังพูดในสถานการณ์เคร่งเครียดอยู่นะฮะเออเอาเป็นว่ามันเป็นคำที่พูดในสถานการณ์เคร่งเครียดและนารุนตาปีถ้าผมเครียดขึ้นมาผมจะนารุนตาปีใส่คุณแล้วกันนะอับบาเดเฮ
ไม่รู้อะไรของแม่งไงทาโร่มคิดขึ้นมาไอ้นั่นแม่งมั่วอัมบาเดฮงเดเฮอันนั้นไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรเออแต่มันก็ฮาดีก็เลยเอามาพูดกันอ่ะในฐานะที่อู้มาคุโร่ไม่ใช่ดิมาคุโร่ที่อะไรวะทำไมกูพูดว่ามาคุโร่วะเดี๋ยวก่อนมันชื่อลูคาริโอมาคุโร่ที่อะไรเนี่ยเอ้ยโทษทีหยาบคายกูเออไอเนี่ยโอ้หิวเลยมาคุโร่มันปลาดิบนี่วะมันชื่อว่ามาร์ค5ใช่ไหมมาร์ค5มาจากคาร์เมนไรเดอร์โอเคแล้วมาคูโร่มาจากไหนวะลูคาริโอนะครับตัวนี้ไม่แถมเก็ดให้หน่อยเหรอไม่นะเก็ดของมีค่าเราจับมาแล้วเราเอาหัวใจมาแลกเขาเฉยโอเคคนต่อไปท้ามันเลยนะฮะอีก5ตัวเท่านั้นนะครับเหลืออีกขาดอีก5ตัวนะฮะลูคาริโอกลายเป็นมาคูโร่ไปแล้วโอเคคุณบอสเขียวมีบอสหลายคนมากเลย FC ผมเนี่ยมีบอสเขียวบอสขาวบอสแดงโปรไฟล์นะมันมีสีขาวเขียวแดงมือถือผมพังยืมเงินซื้อใหม่เกี่ยวอะไรกับสตรีมกูให้มันภาษาอังกฤษเรียกว่า irrelevant กูพยายามทำสำเนียงคือแม่งไม่เกี่ยวข้องจะพูดมาทำไมวะอะไรบ้าเปล่าจบบอสแดงเดี๋ยวก่อนกูงงแล้วกูขอตั้งสติกับสตรีมก่อนเออดูคุณบอสดิโอ้เล่นตัวผีไป2ละ2ตัวบนไม่ค่อยเห็นคนเล่นโกล็อกเท่าไหร่นะครับอยากรู้เหมือนกันเขาจะเล่นยังไงวิ่นมือถือผมนารุนตะปิทำไงดีสรุปจะเอาคำนี้ไปใช้แล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ย ผมได้ยินคำนี้ทีไรผมหาทุกปีเลยส่วนคำว่ามอนมอนดาวีมันเกี่ยวกับดิจิมอนเคยเล่นดิจิมอนเวิลด์ภาค1บ้างในเพลย์1เดี๋ยวจะเซฟคลิปมาให้ดูมันมีดิจิมอนตัวหนึ่งพูดว่ามอนมอนดาวีแปลว่าสวัสดีนะฮะสวัสดีในภาษาดิจิมอนมันเป็นคำนี้จริงนะออกมาแล้วเมก้าเมก้ายาดูรันนะครับถือว่าเป็นตัวที่ถือโคตรนะฆ่ามันยากมากเลยคุณอาราชิซังคือไม่ต้องคิดมากสิฮะคือจากที่ผมดูมาผมไม่ได้มันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบอกว่าไปล้อเลียนชีวิตเขาผมฮากับคำพูดเฉยเออคือมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะความคือคิดขนาดนั้นเลยเหรอว่าผมกำลังแบบว่ากำลังเยาะเย้ยชีวิตคนอื่นไม่ใช่นะฮะก็ภาษามันฮาดีผมก็มาเล่าให้ฟังมันผมไม่ได้ซีเรียสคืออย่างนี้นี่ผมกะจะพูดถึงมันดีเลยเข้าใจฮะบางคนอาจจะพูดมาไม่ได้ซีเรียสเพียงแต่ว่าถ้าไปพิมพ์ในโซเชียลเนี่ยเราไม่รู้อารมณ์คนพิมพ์ไงฮะเออแล้วทีนี้ผมสตรีมอยู่ใช่ไหมเออถ้ามันมีคนเข้าใจผิดมันก็ไม่ได้ผมก็ต้องพยายามอธิบายเพราะฉะนั้นถ้าใครพิมพ์อะไรมาแล้วมันดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเข้าใจผิดกันนะมันก็ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นเวลาที่คนพิมพ์อะไรในโซเชียลเนี่ยมันไม่เห็นอารมณ์ถูกไหมฮะเออทีนี้ผมอยากทำเขาเรียกว่าอะไรมึงอย่ามึงฆ่ากูกำลังคุยอยู่ไอ้แม่งอย่างเงี้ยเห็นอารมณ์ชัดเจนเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเห็นอารมณ์ชัดเจน
รู้ว่ากูจริงจังอยู่หรือกูโกรธหรืออะไรอยู่ทำไมมึงต้องทำอะไรกับกูขนาดนี้ด้วยเราโอ้คือผมคิดว่าจะทำอยู่ยังไม่ได้ทำผมจะมีเหมือนกับคือทาง My Life เนี่ยเขาไม่ใช่เว็บสตรีมมิ่งเกมอย่างเดียวนะฮะเขาเป็นเว็บสตรีมมิ่งฮ็อบบี้ด้วยฮ็อบบี้ก็คือฮ็อบบี้คืออะไรวะงานอดิเรกงานอดิเรกนะฮะก็เดี๋ยวกูเลือกท่ากันเพราะฉะนั้นเราสตรีมอะไรก็ได้อย่างที่ผมเคยต่อโมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมอยากจะสตรีมมีเรื่องสมมุติว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรน่าสนใจจะมาคุยกันนะฮะในสตรีมก็จะเป็นหน้ากูคนเดียวเลยแล้วก็นั่งคุยกับแฟนเพจใครอยากถามอะไรนะฮะจะตอบให้เลยในสตรีมเหมือนทอล์กโชว์ได้ไหมประมาณนั้นนะถ้าจะพูดกันตามแนวคิดก็จะคล้ายๆเนี่ยประมาณว่าคล้ายๆทอล์กโชว์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมเพราะว่าหลายคนพูดตรงๆอยู่ในสตรีมอย่างเงี้ยแบบว่าจริงๆมันโอเคนะมีคนถามนู่นถามนี่คุยอะไรกันสนุกดีฮะแต่บางทีแบบมันถามนอกประเด็นแบบรัวเกินอ่ะจนมันไม่ได้ตอบอะไรที่เกี่ยวกับเกมโปเกมอนหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะทำแบบรายการนี้ขึ้นมาคุยนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีถามแบบอยากมาถามในสตรีมใช่ไหมอยู่ในเล่นมอนทันอยู่บอกแอดวินฮะไอไก่ทอดฮอตสตาร์ที่เอ็มคอเทียมันอร่อยไหมฮะที่กูสตรีมมอนทันอยู่เนี่ย คืออย่างเงี้ยเราจะได้ไปรวมในอีควินทอล์กอะไรเงี้ยทีเดียวเลยดีไหมฮะแล้วก็มีอีกหลายๆประเด็นที่แบบอยากคุยอยากจะคุยกันอะไรเงี้ยสตรีมแบบลุงคนนั้นไหมที่ชอบมาวันศุกร์อะไรเคลียร์กันหลังไมค์อะไรวะเดี๋ยวคุยอะไรกันเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านแชทเลยคุณอาราชิสั่งเขาหายไปไหนแล้วผมอธิบายเฉยๆนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งงอนผมนะอย่าเพิ่งงอนหายไปนะอธิบายเฉยๆนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะลุงพีแบบยังอยู่นะฮะคือประเด็นเนี้ยผมอยากพูดมาหลายครั้งละในสตรีมเพราะว่าจะมีบางคนที่มาพิมพ์ในแชทเนี่ยนะฮะแล้วสมมุติบางทีแบบพิมพ์แรงมากเลยแต่ว่าจริงอารมณ์เขาคือแบบอยากเล่นด้วยอยากแซวอยากอะไรฮาๆอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าในโลกโซเชียลเป็นกันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจจาดราม่าแอดดิกหรืออะไรก็ตามคือบางคนไปพิมพ์เล่นๆน่ะแต่ภาษาตัวภาษามันคิดไปได้2ทางอะไรแบบเนี้ยนะครับพอภาษาคิดไปได้2ทางเนี่ยแล้วมันบางคนไม่ได้ใส่อีโมจิไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นการแสดงอารมณ์ให้รู้ว่าเอ้ยเอาฮาอยู่นะพูดเล่นนะอะไรเงี้ยคนมันเข้าใจผิดได้แล้วแบบถ้าสมมุติมันมีคนแบบเข้าใจผิดไปแล้วอ่ะแล้วมันต่อกันยาวอ่ะมันจะมีปัญหาไงเดี๋ยวก่อนเขาเหลือตัวเดียวผมเหลือ3เป็นไปได้ไงวะเนี่ยเป็นไปได้ไงวะนี่สลับไปเรื่อยๆดีกว่าโกหลอกบินได้ครับใช่มันเป็นกันดั้มฮะนี่เนี่ยทีเดียวเลยไว้ผมเตรียมตัวหรืออะไรก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่อง Equin Talk นี่ไม่ได้คิดชื่อรายการอะไรนะฮะไม่ได้คิดชื่อรายการอะไรนะแต่ว่าก็หาดีอีกินทองอาราชิซังบอกว่าจริงๆมันเป็นแผนคุยหลอกแอดวินทำให้สมาธิหลุดไปแฟนเพจสังหารยังเยือกเย็นให้รอบนี้ชนะอีกินพบประชาชนไม่ดีมั้งมันจะไปเหมือนเดี๋ยวคุณลิงซ่าแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คุณลิงซ่าท้ามาสำเร็จนะแต่ว่าตัวที่2เอ้ยผมชนะนี่หว่าเดี๋ยวก่อนคือชนะนี่หว่าโทษทีชนะไม่ต้องแจก
ใช่ไหมคุณลิงเอาใหม่โทษทีต้องชนะผมนะคุณถึงจะส่งตัวให้ผมได้นะฮะคุณลิงครับกดออกมาเลยฮะเดี๋ยวผมท้าไปเองครับคุณลิงกดออกเลยครับเดี๋ยวผมท้าไปเองเพราะว่าคุณลิงท้ามาผมต้องไปเนี่ยคนอื่นมันท้าซ้ำซ้อนมามันกดยากครับผมท้าเองฮะโอเคเรียบร้อยท้าไปแล้วนะฮะคุยเรื่องอื่นตอนแบทเทิลชนะตลอดนั่นน่ะดินี่ดูผมเป็นคนที่สมาธิไม่ดีแล้วทีมมันดีวะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทีมของผมมันดีอยู่แล้วแล้วพอผมเล่นไปแบบไม่ได้คิดเนี่ยมันก็เลยเก่งเพราะว่าทีมมันเก่งอยู่แล้วอันนี้มันก็แสดงว่าถ้าเอามันสมองของผมเข้าไปเป็นตัวแปรในการเล่นเนี่ยกูเล่นเลยนะกูเหมือนด่าตัวเองอยู่ต้องชนะใช่ต้องชนะถึงให้ได้เออแปลกกดแปลกๆก่อนถ้าผมแพ้นะฮะคุณถึงต้องส่งตัวให้ผมนะฮะไม่มีแต่ได้กับได้นี่หว่าเอออุ้ยลืมประชาสัมพันธ์เลยครับพรุ่งนี้20:00 น.นะครับจะมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันนะครับTrainer Steve รอบ Qualification Round นะฮะครั้งที่2นะครับใครที่อยากไปแข่งในงาน Trainer Steve เนี่ยคุณจะต้องไปแข่งในรอบคัดเลือกนะครับให้ไปถึงที่1ถึงที่3นะฮะเราจะคัดเลือก32คนไปแข่งในวันงาน Trainer Steve นะครับถ้าใครอยากที่จะไปแข่ง Trainer Steve เนี่ยต้องผ่านตรงนี้นะครับก็ไปสมัครกันได้พรุ่งนี้20:00 น.นะฮะวินหิวราเมงราคาเท่าไหร่กูเพิ่งพูดอยู่จบความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการสตรีมความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการสตรีมนะฮะกูพูดอีกครั้งครับความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการสตรีมครับย่ามันเกี่ยวอะไรเลยครับเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวก่อนเขาเอาอะไรออกมาวะโอเคโอ้ยได้อยู่เอาให้มันเกี่ยวหน่อยได้ไหมเกี่ยวนิดนึงอะไรเงี้ยผมจะได้แบบว่าดิ้นไปต่อได้เออคุณซับซิไดเขาเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันนะนี่ครับวันนี้มาดูผมขอบคุณมากเฮ้ยคอมโบคูพอกันทีใครที่ไม่รู้อาจจะงงนะฮะทำไมวะติดไฟแล้วยังไงเหรอโปเกมอนนะครับถ้าเป็นสายโจมตีกายภาพหรือว่าแอตแทกนะฮะถ้าติดไฟแอตแทกมันจะหายไปสองหายไปครึ่งเลยครับแอตแทกเบามากครับถ้าแบบนี้แต่ก็ยังแรงอยู่นะเชื่อว่ามันจะแรงไม่ติดลัมเบอร์รี่แล้วนะท่านนี้มันไม่ติดวะเออ30หรือ 50% 50ครับแอทแทคหายไปครึ่งนึงเลยครับถ้าเราติดไฟนะครับนั่นคือข้อเสียของการใช้โปเกมอนสายแอทแทคนะฮะผมก็แปลกใจนะถ้าไม้ตายหรือความสามารถที่มีเพื่อลดพลังของบนมอนสายกายภาพมันเยอะมากไม่ว่าอินทิมิเดตนะฮะปล่อยมาก็ลดพลังโจมตีแล้วติดไฟก็ลดไปครึ่งนึงเนี่ยมันเยอะเหลือเกินลดพลังโจมตีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกมเขาไม่ลดพลังโจมตีพิเศษบ้างแต่ถ้ามองในมุมนึงนะฮะการโจมตีกายภาพมันก็มีท่าไม้ตายให้เลือก
เยอะนะฮะเยอะกว่าท่าเวทโจมตีแก้ผ้านะเยอะกว่าท่าเวทเยอะเลยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ตัวเกมเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีหลายๆอย่างมาลดพลังของการโจมตีแบบแก้ผ้านะเพราะในแง่ของพลังโจมตีเวทแล้วเนี่ยมันไม่มีสถานะหรืออะไรแบบที่มันง่ายๆแบบติดปุ๊บพลังโจมตีเวทหายไปครึ่งนึงไม่มีนะฮะแต่ว่าพลังดีแก้ภาพนี้ติดไฟปุ๊บง่อยเลยครับเรียกได้ว่าง่อยมากๆทีเดียวแหละน่าจะเพราะถ้าไพโอริตี้ไปอยู่กายภาพเยอะก็เป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ของไพโอริตี้เนี่ยถ้าไพโอริตี้มันไม่ได้แรงอยู่แล้วครับนี่เป็นนี้ต้องตัดพลังอะไรนี้ก็ได้นะแต่ถ้าจะคิดว่าpriority มันทำให้อย่างบันยิรัตเนี้ยโดนมักพันทีเดียวตายก็อาจจะช่วยได้ก็แล้วแต่แนวคิดนะแต่เกมมันก็ค่อนข้างสมดุลในระดับนึงแล้วนะครับธาตุไฟติดไฟลดไหมครับธาตุไฟจะไม่ติดไฟฮะธาตุไฟจะไม่ติดเด็ดอย่างเด็ดขาดเลยครับในตอนนี้อาจจะมีสถานะใหม่ถูกผีสิงลดสเปเชียลแท็กครึ่งหนึ่งก็ดีนะกลไกการเล่นจะเปลี่ยนไปเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะหนังสือกวิ้น DVD ครับไม่ยังสิถ่ายช่องทางไหนบ้างครับบ้านอยู่ต่างจังหวัดจริงๆจะเปิดเป็นส่งไปรษณีย์อย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันไม่มีผมยังมีสินค้าไม่มากพอที่จะไปออกบูธอย่างงานการ์ตูนอะไรแบบนี้นะก็คิดว่าเป็นเขียวสองตัวเลยไอ้ใครวะเรียกอะไรคุณลุงอยู่ใช่ไหมโหดจังเลยหลายคนบอกว่าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีช่องเสียบ CD แล้วนะฮะขอซื้อเป็นข้อมูลได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจว่าถ้าสั่งนะครับก็คือให้ DVD ไปด้วยครับแล้วคุณก็บอกอีเมลมานะครับผมจะส่งไฟล์ให้คุณไปนะคุณก็จะได้ทั้ง DVD แล้วก็ได้ทั้งไฟล์เพราะว่าถ้าเป็นจ่ายเงินมาเพื่อซื้อไฟล์อย่างเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเงินคุณอ่ะพูดตรงๆนะเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะประมาณ 30% ของใน CD ผมก็ที่เป็นข้อมูลสำคัญผมก็จะเปิดให้คนได้ดูฟรีกันอยู่แล้วนะฮะผมตั้งใจว่าจะเปิดให้เข้าไปหาข้อมูลฟรีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยกะว่าถ้าไปขายแบบนั้นมันจะไม่คุ้มคนมันซื้ออย่างทำเสร็จได้ลายเพนกวินขายเลย ก็ได้นะแต่มันอาจจะทำยากนิดนึงปัญหาตอนนี้อยู่ที่โปรมันด้านะฮะยังไงดีเนาะน่ะทำไมไม่ติดโฟกัสแซดวะงงเฮ้ยคุณลิงนี่คือมัมมี่ที่ผมแจกวะจักเก็ตชื่อแม่งเพนกวินทำเลยว่ะนั่นมันโดนลูกตัวเองเล่นแล้วไงในตอนเนี้ยใช่ตัวที่ผมแจกไหมฮะคุณลิงใช่ด้วยนั่นเลยกับกูเจอกระบทอีกแล้วกบฏอีกแล้วล็อกเดือดฟาดของแอดแบ็กไม่ใช่เหรอไม่อ่ะของผมไม่ให้เครดิตอะไรมันทั้งนั้นอีแบ็กเนี่ยเป็นแอดมินที่โดนกดขี่มากนะฮะ
ถ้าเพนสปิทถ้าผู้ใช้เลือดเยอะกว่าตัวที่โดนมันจะกลายเป็นเพิ่มเลือดให้เขาใช่ครับอ้อไม่เชิงต้องพูดว่าไม่เชิงสมมุตินี้ครับคุณเดียตัวผู้ใช้มีเลือด100ศัตรูเลือดเหลือครึ่งเดียวแต่ครึ่งเดียวของเขาคือ200อย่างเงี้ยมันก็จะหารกันแล้วแบ่งไปเหลือเท่ากับคนละ50คนละ150เท่ากับไอ้คนที่เลือดเหลือ100เดียวเนี่ยแต่เป็นเลือดเขียวอยู่อ่ะมันมันก็จะเพิ่มขึ้นน่ะเข้าใจป่ะคือมันเป็นการหารให้ลงตัวครับมันต้องดูแม็ก HP ของไม่ใช่แม็ก HP ต้องดู SP ที่เหลืออยู่ของฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าเหลือเท่าไหร่นะฮะเอาเลือดมารวมกันแล้วหารคนละครึ่งใช่ครับแต่ในกรณีที่เราเลือดเขียวแล้วศัตรูเลือดเหลืองเนี่ยโอกาสที่เราจะกลายเป็นเราเสียเลือดเนี่ยมันเยอะกว่าครับมันก็ไม่ควรจะไปใช้ตอนที่เลือดเราเหลือเยอะกว่าเขานะฮะฆ่าผมสักทีเถอะผมโปร่งแล้วเนี่ยโอเคฮะคุณลิงครับในกรณีที่คุณชนะผมเนี่ยคุณต้องเอาโปเกมอน5 IV เก็บเลเวลครบเก็บ EV ครบมามอบให้ผมนะฮะมีแต่คุ้มก็คุ้มเอามาเดี๋ยวนี้เลยลิงซ่าจงมอบมันมาให้กับเราซะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับ DVD จะเปิดพรีออเดอร์แล้วนะฮะมันต้องใช้เวลาทำแหละผมไม่รู้ว่าเขาทำกันนานเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นร้านที่ทำเลยก็คงจะไม่น่าเกินเดือนนะหรือว่านะอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำอย่าเพิ่งท้ามาเทสก่อนคุณลิงครับผมส่งเทสไปนะฮะกดรับผมด้วยนะกี่แผ่นผมกะจะทำ100แผ่นน่ะคือถ้าสมมุติผมสั่งเยอะแล้วมันออกไม่หมดเนี่ยมันจะกลายเป็นตัดทุนในการซื้อคอมเนี่ยผมเลยไม่อยากให้มันเหลือมันทำมาเพิ่มอยู่แล้วนะฮะคือไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าในครั้งแรกเนี่ยยังไม่อยากให้เหลือเพราะว่าผมอยากจะเอาทุนไปซื้อคอมใหม่เพื่อที่จะมาสตรีมเลยนะฮะปล้นคนรวยไปช่วยคนจนผมเป็นโรบินฮูดนะฮะกำลังปล้นโปเกมอนคนอื่นไปแจกอยู่ไหนดูตัวนี้ดิ5 IV เลเวล100ด้วยเนี่ยอื้อหือแอบเก็บไม่ใช้โคยอีซ่าชื่อโคยอีซ่านะฮะขอบคุณมากครับแหมคุ้มมากเลยอยากให้แอดมินทำคลิปสอนโปเกมอนคอนเทสผมก็ไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวลองทำดูให้แต่ใน CD จะไม่มีนะใน CD ต้องบอกว่าเน้นแบทเทิลจริงๆขอโทษด้วยไม่มีคอนเทสนะฮะมิวคินอย่าพึ่งสิขาย100แผ่นแผ่นสุดท้ายแถมโฉนดที่ดินบ้านกินความเกี่ยวข้องกับหัวข้อสตรีมกูพูดรอบที่ลาแล้วนะคุณต้นตานะฮะให้มันเกี่ยวเข้าใจนะเขาพยายามเล่นมุกคุณนบสวัสดีฮะคุณนบฮะมาเล่นด้วยกันโอเคพยายามเล่นมุกที่กูไม่รู้จะพูดยังไงคุณต้นตาลคือเขาเล่นมุกตลอดนะแต่บางทีผมมองผ่านไปอะไรนี้มันคิดก็ขำดีแล้วมุกนั้นมันวันนี้มอนทันถึงไหนครับจบพลาวันจะเอาไวสโตนนะครับเล่นให้ถึงดาโอล่ามันออกมาครับเล่นให้ถึงไอ้มังกรนั่นออกมาฮะ SG Regiment ที่ขึ้นตอนระหว่างแบทเทิลคืออะไรครับจำนวนที่เคลียร์หรือเปล่าเอ๊ะในเรทแบทเทิลหรือเปล่าหรือว่าในไหนครับ
ไหนเอ่ยสวัสดีทุกคนฮะกุ้ยนองคอมโบที่ทรมานคู่ต่อสู้ที่สุดมาให้ดูทีมแบบไม่ต้องโจมตีก็ชนะพรีเมียนไหมเจ้าเฟอร์โฟเคยเล่นเป็นนานมากแล้วคอมโบกับดักนะฮะแต่มันก็มีโจมตีนะครับมีการโจมตีนะฮะแต่จะโจมตีน้อยครับเน้นการใช้กับดักและความถูกนูเคนินไอพวกคอมโบแบบเพริซองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนูเคนินที่มันจะแบบว่าต้องตั้งสติตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าผมจะไม่พยายามเอามาใช้นะครับผมเอามาใช้แม่งก็ใช้ไม่สำเร็จนะเบอร์หมดเขาทำอะไรมานิดเดียวแล้วเขวปุ๊บแม่งเจ๊งเลยอ่ะคอมโบแบบนั้นเล่นไม่ไหวจริงจำนวนครั้งที่เล่นยิงบอลลูนผ่านหมายถึงที่คุณซับซิไดซ์ถามใช่ไหมอันนั้นต้องถามว่าในไหนเพราะผมจำไม่ได้จริงว่ามันโผล่ขึ้นมาจากโผล่ขึ้นมาจากการเล่นตรงไหนถ้าใช่เนี่ยก็อาจจะตามที่คุณจิ๋วบอกนะครับจำนวนครั้งที่เล่นยิงบอลลูนผ่านหรือเปล่าคอมโบของไกก้าให้หน่อยคอมโบไกก้าน่าจะมีซอสแดนซับจิจูอะไรอย่างเงี้ยได้แต่คิดก่อนมีคอมโบในหัวมากมายเลยแต่ไม่มีเวลาทำมันโผล่มาช่วงที่เราสู้ในเรตติ้งเล็กจิเมนเหรอ SC เล็กจิเมนเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้ได้ไหมเพราะผมไม่เคยสนใจตรงนั้นเลยมันเป็นจำนวนหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้แล้วกันเนอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูขึ้นเป็นสถิติอ๋อเหมือนตอนฟักไข่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะโอ้ยถ้างั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเหมือนที่ใครบอกนะคุณจิ๋วบอกที่บอกว่าเป็นจำนวนครั้งที่เล่นบอลลูนผ่านนะฮะอาจจะอันนั้นนะลิซาดอนไม่น่าจะรอดนะฮะลิซาดอนติดไฟตายแล้วเหรอน่าจะตายนะครับ1-8ตอนนี้2เรียบร้อยคอมโบคุณใช่นี่คือคอมโบบูมเบิร์สมาดูแอดมินเล่นบ่อยไม่ค่อยรู้เรื่องโปเกมอนแต่เห็นกินพลาดแล้วก็ฮ่าๆใส่อย่างเดียวคุณคือประชากรผู้ชมในคลาสนอร์มอนของผมนี่แหละฮะคลาสนอร์มอนทุกคนคือเข้ามาดูเพื่อเตรียมตัว555พิมพ์รอเอาไว้นะครับทำไงต่อดีเนี่ยแอดวานซ์นี่พวกสายวิ่งใช่คลาสนอร์มอนที่มาดูแล้วเตรียม555โปเกมอนเนี่ยหลายคนจะบางคนเนี่ยกลับมาเล่นใหม่แล้วแบบว่าไม่เล่นแล้วแบบเข้าไม่ถึงอ่ะรู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยคือโปเกมอนมันต้องเล่นถึงจุดหนึ่งจริงนะต้องหาคอมโบที่แบบที่เราเล่นแล้วสนุกอ่ะแล้วเราเล่นแล้วเรามีชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเราเล่นรู้สึกเราเข้าใจในตัวทีมนั้นอ่ะมันถึงจะเล่นแล้วสนุกนะครับเจ็บกันบ้างนะฮัตซ้ำโดนนิดนึงฮัลโหลพัฟฟี่วูฟฟี่มานะครับผมพอดีผมเตรียมปุ่มแบนไว้แบบนานมากเขาโผล่มาผมจะได้กดแบนไปเลยนะครับโอเคครับสวัสดีฮะพัฟฟี่วูฟฟี่ครับลาก่อยครับกดแบนเรียบร้อยครับกูนี่ชั่วร้ายจริงรอนานมากเลยนะรอจะกดแบนนะครับโอเคปล่อยฮัสซ่าออกมากับตัวนี้ชื่ออะไรวะเดนจูร่านะครับในมุมไฟฟ้านะครับเวเทอร์บอลอยู่ในสภาพอ๋ออยู่ในสภาพการแดนออกไม่รอดเลยอ่ะเห็นกวางนั้นแล้วนึกถึงสตาร์บัคทุกทีทำไมนึกถึงสตาร์บัคอ๋อมันชื่อว่าซอบัคก็เลยนึกถึงสตาร์บัคใช่ไหม
เวทเทอร์บอลอีกแล้วโอ้เร็วโอ้น่าจะติดชอยส์การ์ดเนี่ยไม่รอดซะแล้วเฮ้ยผมชนะว่ะเฮ้ยชนะเฉยเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเปิดเพลงคณะรักษาโปเกมอนแห่งชาติเลยครับก็อยากจะเล่นอยู่หรอกนะแต่มันมีช่วงนึงที่เราเล่นไปเยอะๆแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะไปอยู่ในค่ายทหารอะไรเงี้ยหรือไปติดคุกขี้ไก่แล้วจะไม่ได้มาสตงสตรีมกันนะคือทุกวันนี้เพจก็เล่นกันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินล้อหมดทุกคนแล้วเนี่ยท่านนายกก็ล้อท่านผู้ว่าก็ล้อล้อทุกคนเลยปู่ย่ายังจำได้ไหมก็เคยเอามาเปิดนะฮะคุกขี้ไก่คืออะไรคือในอดีตคุกที่ขังคนเนี่ยฮะขังนักโทษเนี่ยคุกระดับล่างๆหน่อยคือผมฟังมานะผมไม่แน่ใจนะฮะฟังมามันจะเป็นคุกที่แบบมีขี้ไก่อยู่อ่ะแบบไม่รู้ว่าเลี้ยงไก่ยังไงหรือไงนะไม่รู้อ่ะแต่มันเป็นคุกสำหรับนักโทษชั้นล่างอ่ะประมาณนั้นฟังมานะฟังใหม่ทีไม่แน่ใจนะไม่เคยไปติดนะครับไม่เคยฟังมาเฉยๆฮะวันนี้เป็นการสตรีมอีกวินทอล์กแล้วมันเนี่ยคุยไปเรื่อยเลยคุณนาโตะยังคงใช้บาซาโม่คอมโบนี้และเราจะเอายังไงกับเขาดีนะปูเทล่าว่ะเฮ้ยอย่าไม่เอาปูเทล่าแล้วนะไม่เอาปูเทล่าแล้วนะวันนั้นแม่งโดนติดชนักไปแบบกี่รอบวะ5รอบให้ตายเถอะจะบ้าตายได้คอมใหม่มาสตรีม GTA 5เลยครับไม่ได้เล่นตั้งแต่ภาคนู่นอะแซนแอนเดียเลยอะแต่อันเดียก็ไม่เคยเล่นจบหรอก GTA มันเล่นมีเนื้อเรื่องใช่ไหมผมเข้าวิทตีคนแก่ตีคนแก่ขับรถชนตำรวจอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เนื้อเรื่องคืออะไรแบบเข้าไม่ถึงยิงเกมนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองหามันเล่นดูแล้วกันบอกผมด้วยแล้วกันนะเนื้อเรื่องมันคืออะไรเพราะผมเข้าไปแล้วไม่ค่อยทำอะไรที่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกพันห้าเลยแต่เนื้อเรื่อง18บวกเยอะนะเด็กเยอะเปล่าอะไรนี้นั่นสิแต่มันก็อาจจะสตรีมไปสอนไปนะฮะว่าคุณต้องมีวิจารณ์เต๋อว้าวด้วยฮะโอ้ยยังไงแต่จริงผมอยากเล่นแนวฮอร์เรอร์นะฮะฮอร์เรอร์จำเนียนคือถั่วนี้เกมสยองขวัญมากนะเพื่อนเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะรอได้คอมก่อนตอนนี้พูดมาก็เหมือนจะเป็นเพียงแค่ความฝันเพราะเรายังไม่มีคอมไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นสตรีมเมอร์ที่ทรหดมากเลยนะสตรีมมาถึงทุกวันนี้แต่ไม่มีคอมไม่สามารถสตรีมเกมคอมได้จริงๆ5คืนได้นะเกมไหนเดี๋ยวดูว่าอยากเล่นเกมไหนนะไปเล่นที่เล่นที่น่าเล่นพวกเกมเก่าๆที่แบบน่าเล่นเยอะๆที่นี่เฮ้ยอะไรวะ
ทุกคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่ซ้ำเติมขอบคุณที่ซ้ำเติมคุณจิ๋วนะโอ้ขอบคุณมากให้ก่อนจะมาจะมีคนมาเชิญไปปรับความปรับพนักงานเรารู้กันแค่นี้นะเดี๋ยวก่อน150คนตรงเนี้ยสมมุติว่าวันหลังผมเอาอะไรมาเล่นเนี่ยไปล้อเลียนท่านเรื่องตู่นี่ไว้ก่อนกูเรียกตู่เลยเดี๋ยวก่อนเรื่องตู่ไว้ก่อนมาดูเรื่องจิ้มก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ทำไมฉลามกูเฮ้ยเกมพลิกนะครับเนี่ยมันจะแย่เอานะครับไงดีวะเกมพลิกนะครับเผ็ดไหมมันก็ยังมีคนเล่นนะมุกเนี้ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะ150คนตรงเนี้ยผมเห็นชื่อคุณหมดแล้วแหละที่พิมพ์มารับผิดชอบร่วมกันนะฮะถ้าผมไปในค่ายทหารเนี่ยแล้วเขาขอพาสเวิร์ด My Life ผมเนี่ยจุดเกิดเหตุนะฮะโดนหมดนะครับผมจะไปดูเลยนะครับ follower มีใครบ้างส่งแต่ละคนส่งให้เลยใครกด follow ไว้นะฮะอย่าอันนะอย่าอัน follow นะรอเล่นไม่โดนหรอกนะเออทหารนะองค์กรระดับชาติเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับผมหรอกเราล้อเลียนกันสนุกสนุกขำขำนะฮะหวังว่าเขาจะขำกับผมดีนะเราไม่ได้กดไว้กดสิครับกด follow เวลามีสตรีมจะได้รู้เราสตรีมเกมครับไม่ยุ่งเรื่องการเมืองฮะแหมเรื่องเครียดอะไรแบบนี้ไม่เอานะเราจะไปล้อเลียนปล่อยเขาไว้นะอย่านะนะดูเบิร์ตกูทำไมผมยังไม่ได้ชัดไม่ทันจะใช้ท่าเลยทำไมเขาดิสเอเบิลได้วะกูงงมากเลยเนี่ยพูเดล่าใช่เดี๋ยวนี้เจอพูเดล่าที่ไรแพ้ตลอดเลยอ่ะต้องหาตัวที่สปีดสูงกว่ามันมาแล้วแหละหรือไม่ก็ตัวที่ทนท่าหินไหวแล้วสวนเข้าไปแล้วเคโอเขาได้ต้องเล่นอีกทีนะอ๋อครับอ๋อใช้ไปแล้วเขาวายการ์ดโอ้ยผมไม่รู้ใครหัวล็อกดูคุณนบนานๆทีจะวิ่งทันสนุกมากครับขอผมชนะเขาหรือเขาชนะผมขอบคุณมากฮะคุณนกฮะโอ้โหยาวมากเลยมีเสียงตบมือด้วยเสียงหัวเราะมาถูกจังหวะมากไม่รู้เลงเลยหรือเปล่าคุณนบคือคุณนบเนี่ยชื่อมันจะไปซ้ำกับชื่อจะไม่ใช่ซ้ำคล้ายกับคนชื่อกูนบผมชอบจำผิดมากก็แพ้เอานะเนี่ยตอนแรกอุตส่าห์เอ้ยหลบได้ทนได้ไม่มีรูปแล้วเหรอตอนโดเนทตอนนี้ใช้เครื่องคอมเครื่องเล็กครับพอดีคอมเครื่องใหญ่ของคุณหมีมันกระเสียแล้วฮะคือมันเล่นได้นะไม่กระตุกด้วยมีรูปโผล่ขึ้นมาด้วยแต่มันอัดไม่ได้ครับถ้ากดอัดไปด้วยมันจะค้างครับมันจะกระตุกมากๆครับดังนั้นเลยกดอัดไม่ได้แล้วถ้ากดอัดไม่ได้คนที่เป็นอยู่ต่างประเทศแล้วรอดูใน YouTube เขาจะไม่ได้ดูครับผมก็เลยจำเป็นจริงๆที่จะ
ที่จะต้องใช้เครื่องเล็กนะฮะดูสภาพหน้าต่างใช่ครับดูสภาพหน้าต่างรู้เลยครับว่าเล่นเครื่องเล็กอยู่พลิกแบบพลิกเยอะเลยนะเนี่ยพลิกมากๆเลยนะพลิกแบบเผ็ดโคตรๆเลยเนี่ยบาสโมเตะว่าวแล้วผมใช้บูมเบิร์สสำเร็จด้วยนั่นน่ะเดี๋ยวก่อนคุณเดียรอรับเทสเลยนะครับผมจะเทสไปรอรับเลยครับผมเทสไปละเฮ้ยหลุดเดี๋ยวสิครับอย่าเพิ่งท้ามาสิครับขอผมเทสก่อนโอเคขอผมเทสกับคุณเดียแป๊บนะฮะเดี๋ยวสักวันจันทร์นะครับวันจันทร์คนที่จะซื้อ DVD ผมจะเปิดจองนะฮะก็เปิดจองเนี่ยจะต้องจ่ายก่อน100หรือว่าจะจ่ายเต็มไปเลยก็ได้นะฮะแล้วคุณเดียเขาให้ Shiny มา2ตัวแล้วนะฮะตัวเก่าเป็น Boss Corolla นะครับนี่เป็นนิโดควีนนะฮะสุดยอดนะฮะเดี๋ยวผมจะหาการตอบแทนที่เท่าเทียมนะครับตามกฎของ Full Metal Alchemist นะฮะของสมาคมนักเล่นแร่8ธาตุนะครับเขาให้ตัวเมียเลเวล50มาผมก็ให้ตัวเมียเลเวล25ไปนะฮะถือว่าเป็นความยุติธรรมมากๆนะฮะค่อนข้างที่ยุติธรรมนะครับการแลกเปลี่ยนแบบนี้คุณใช้สีลานักบาปจริงมีเกตจะยุติธรรมกว่านี้ทำไมอ่ะให้ไม่ชอบอ่ะปลาหัวใจมันน้อยใจนะเนี่ยแอดฟีดบอกว่าหาได้ยากนักสำหรับผู้ที่รักในความเท่าเทียมและความยุติธรรมเช่นเจ้าอีกิ้นพูดต่อวันจันทร์ DVD นะฮะจะเปิดพรีออเดอร์จะจ่ายเต็มก็ได้นะ300หรือว่าจะจ่ายก่อน101ก็ได้นะครับให้ผมมั่นใจว่าคุณซื้อแน่นอนนะฮะแล้วผมจะได้ไปสั่งนะครับก็ถ้ายอดสั่งมันเกิน100เนี่ยก็จะสั่งเป็นอาจจะ150 200ไปเลยนะครับแต่ถ้ายอดสั่งไม่ถึง100เนี่ยก็ทำมา100เดียวก่อนนะครับคิดว่าคงไม่ถึงนะฮะหรืออาจจะถึงวะถ้าถึงก็ซื้อถ้าถึงนี่300ทั้งหมดหารแล้วหารต้นทุนอะไรคิดว่าซื้อคอมได้เลยนะรวมกับที่มีใน PayPal ที่ให้ติดมาเรื่อยๆใน PayPal ตอนนี้เกือบ 9,000 แล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะที่สนับสนุนเป็นแอดมินได้ส่วนลดไหมฮะสำหรับแอดมิน Penguin Hut นะฮะก็ถือว่าทำงานกันมาอย่างยาวนานนะครับเหน็ดเหนื่อยนะฮะผมจะไม่คิดค่าส่งแล้วกันนะฮะสัก400ดีนะที่คุณเบลลี่เขาบอกนะฮะส่วนต่างอีก100ผมก็จะได้เอามาทำกิจกรรมต่างๆนะฮะเพื่อพัฒนาเพจของเรานะฮะยินดีส่งแจกใช้นี่ไหมยังไม่มีจริงครับมีโอกาสหน้าแล้วกันทำไมแอดวินเสียงไม่เหมือนปี2ปีที่แล้วเพิ่งสังเกตไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนที่ผมก็เหมือนเดิมนะขอไลเซนแอดวินด้วยได้ไหมครับได้ครับก็อยากจะขออะไรขอมาเลยครับที่มันทำได้โดยที่
ไม่ต้องลำบากอะไรมากนะผมทำให้นะฮะเออไม่ใช่ว่าขอแบบว่าแอดวินฮะขอบ้านพร้อมที่ดินอะไรเงี้ยคือไม่ได้นะสำเนียงแต่ก่อนดูเป็นทางการมากสมัยยังไม่มีแคปเจอร์การ์ดคนเราอะรู้จักกันใหม่ๆอะมันก็ยังไม่แสดงอะไรออกมาทั้งหมดหรอกพอรู้จักไปนานๆเนี่ยบางอย่างมันก็ค่อยจะค่อยๆออกมาอ้าวคุณดิสฟิวไม่รู้ใช่ไหมว่าเราตีผีได้เธอนี่ไงขอตังค์ครับแล้วกูจะขายของทำไมคุณแฟงกี้ผมบอกใครสั่ง DVD กับผมขออะไรขอได้เลยขอตังค์ครับเหี้ยแล้วกูจะขายของน้ำเจี๊ยบอะไรเราขอใจเบอร์ขอใจเธอแลกเบอร์โทรแฟนเพจกูแต่ละคนเนี่ยนะแฟนเพจกูแต่ละคนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยทำไมตีผีได้เขามี ability scrappy ครับ scrappy จะทำให้ท่านอมอตีผีได้ฮะถ้าต่อสู้ก็ตีได้นะฮะเออขอเตะหน่อยดิได้แต่ต้องสั่ง3แผ่นขึ้นไปนะบูฟี่ขอเตะเนี่ยโอเคไหมแอดมินกับแฟนเห็นไม่เต็มพอกันถูกแต่จริงๆไม่เข้าเลยได้นะบูฟี่จะสั่งอะไรนะขอเตะใช่ไหมเออได้นะสามแผ่นขึ้นไปนะฮะไปเตะมัดจำไว้ก่อนบุลเลตพันธ์ไม่รอดจริงๆด้วยขำตัวเองตอนยังไม่มี TDS ไปโพสในไทย TDS ว่าขอลองโพเกมอน XY หน่อยครับอยากได้มากคนนี้หรือเปล่าเนี่ยที่โดนเราล้อเลียนบ่อยๆสามแผ่นร้อยหนึ่งไม่ต้องทำอะไรกินแล้วเนี่ยวันนี้ไมค์เสียงโอเคใช่ไหมเพราะว่าวันครั้งที่แล้วเขาบอกไมค์ผมไม่ชัดโดนเราเอามาล้อบ่อยมากเลยนะคนที่ขอลอง XY เนี่ยถ้าโลกนี้มีโปเกมอนแอดวินอยากได้โปเกมอนแบบไหนเป็นพาร์ทเนอร์ครับเมตามอนครับผมไม่ได้จะเอาไปทำอะไรไม่ดีนะฮะผมจะให้มันแบบว่าก๊อปปี้ช่างเถอะแทนกู๊ดเหรอช่างเถอะถ้ามันมีจริงไม่เอาหรอกการคงแทนกู๊ดผมไปหาพังคอนมาดูเรื่องนี้เมตามอนมีทีเด็ดก่อนไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเป็นไปได้มีโอกาสที่จะชนะอยู่แล้วอย่างนี้วันนี้ฝนตกอากาศเย็นนอนสบายใช่เลยอ่ะนี่ก่อนสตรีมผมนอนมาเนี่ยเกือบไม่ตื่นนะรู้ป่ะพี่ชอบโปรโมทอะไรมากที่สุดถ้าชอบที่สุดเลยนะเอาแค่ตัวเดียวอ่ะก็คือแซงกูดครับแต่ถ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีเออท่านไงคุณลืมไปมันมีท่าแมลงกูพูดถึงไหนแล้วเนี่ย
ท่าอะไรนั่นน่ะดิท่าอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรลืมแล้วเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรวะลืมจริงๆกดออกก่อนใช่ครับชอบแทงกูดมากที่สุดครับแต่ถ้า6ตัวทีม6ตัวที่ชอบเนี่ยคือนี่เคยจริงก็เคยบอกไปอยู่นะจะมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงท้ามาครับอย่าพึ่งพอผมเทสกับคนเมื่อกี้ก่อนดิสฟิลผมเทสไปแล้วนะจะมีเอเลคิบูนะฮะบูเบิร์นแมนมูแซงกูดคาราคาระเกียร์ดอสนะฮะแล้วก็มีขาดอะไรบ้างครบละ6ตัวนะฮะจริงๆมันมี7อ่ะผมชอบเฮลาคอร์ส10ตัวนะฮะมันเกินมาตัวหนึ่ง7ตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ผมจะวนมาใช้ในทีมเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ทีมนะฮะถ้าแต่ถ้าเอา6ตัวจริงๆเนี่ยจะไม่มีเฮลาคอร์สนะฮะจะเป็นคาราคาร่านะครับแมนมูบูเบิร์นเอเลคิบูแล้วก็แซงกูดครับแล้วก็เจราโดสด้วยนะฮะอาโคยนั่นเองการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมีช้อยสเปคด้วยโอ้โหสุดยอดการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกูดูทำไมอ่ะไม่เหมือนกันทุกตัวเลยอ่ะเอาไปเถอะห้ามไปเอาไอเทมออกนะไม่ได้ออกเดี๋ยวแจกให้เลยแจกแบบนี้แหละนะฮะว่ะถ้าเอาไอเทมออกได้นี่กูรวยเลยเนี่ยเพราะคนเขาติดตัวที่เอาไปแจกนี่ติดไอเทมด้วยนะฮะบางคนถือหินเมก้าให้เลยนะบางคนที่เล่น2แผ่นอะไรเงี้ยติดหินเมก้ามาเลยนะเพราะมันจะมีหินเหลือไมค์กินชอบแหล่งกู๊ดมีอะไรดีมันเท่ดีครับมันเท่มากนะผมถึงพยายามเอามันมาเล่นนะฮะพรุ่งนี้ก็คนที่มาก็จะได้เลือกนะครับคนที่มาก่อนจะได้เลือกว่าจะเอาตัวไหนนะฮะท็อกซิกออฟจริงๆคนที่ไม่ค่อยได้เห็นทีมหลายๆทีมในสตรีมเนี่ยเพราะว่าบางทีมเป็นทีมที่เฉพาะทางมากนะฮะถ้านำมาเล่นแล้วคู่ต่อสู้รู้ว่าผมเล่นแบบไหนมีวิธีการเล่นไงเนี่ยโอกาสแพ้มันโคตรสูงเลยฮะก็เลยไม่ค่อยได้เอามาเล่นนะบางคอมโบนะอย่างเช่นแฟนกู๊ดอะไรเงี้ยนะฮะคอมโบเลจิกิกัสอะไรเงี้ยนะฮะคุณวาเคลลี่นะฮะคนที่ได้รางวัลไปเมื่อวันพุธได้กันหมดแล้วใช่ไหมได้ไอเทมไปหมดแล้วใช่ไหมที่ผมส่งไปที่ทางร้านอัพฟอร์เซอร์คอนเขาส่งไปให้น่าจะถึงแล้วเนาะเขาน่าจะส่งไปถึงแล้วแหละตัวไหนดีแวะมากดแฟบครับตริดโปรเจกต์ขอบคุณมากที่มากดแฟบให้เรานะฮะแอดแบ็กฝากมาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่บ้านโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปช่วยที่บ้านแล้วปฏิเสธที่บ้านไม่ได้เลยต้องกลับไปทำให้ไม่สามารถไปช่วยแชร์ลิงก์พรุ่งนี้ได้ขอโทษจริงๆครับพี่แอดฟีดครับฝากไปบอกมันว่ากูจะไล่มันออกแอดฟีดครับฝากบอกแอดแบ็กว่าพรุ่งนี้เข้ามาเข้าเพจแล้วพิมพ์ไม่ได้แล้วนะฝากไปบอกครับแอดฟีดฝากไปบอกแบบว่าบอกแบบจริงจังนะบอกว่าแอดกินซีเรียสมากพูดซีเรียสมากบอกไม่ได้ไม่ยอมมีคนหัวล้อด้วยหัวล้อตอนจะเล่นอีแบ็คพอดีเลยเนี่ยใครวะบูฟี่นี่อ๋อไม่ได้เข้ามานานทวงพื้นที่ก่อนรู้สึกไม่ได้ถูกรังแกมานานอ๋ออยากโดนรังแกเว้ย
มีตบมือด้วยนะโอ้ยตายแอดฟิกครับไปบอกมันว่าแอดกวินโวยวายในสตรีมเลยนะบอกอย่างนี้เลยนะบอกโวยวายในสตรีมเครียดมากแบบแฟนเพจที่ดูอยู่หายไป20กว่าคนเลยเพราะว่าแอดกวินพูดคำหยาบด่าแอดแบ็กเยอะมากแล้วบอกว่าไม่ได้นะทำแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวจะไล่ออกเอาตามนี้นะไม่ต้องบอกครับมันฟังอยู่ไออ้าวชัดเฮ้ยเนี่ยไม่บอกแต่แรกวะเดี๋ยวไล่แอดฟีดแทนเดี๋ยวกูไล่แอดฟีดแทนไม่บอกแต่แรกวะโอ้โหแม่งแผนชั่วกูอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแม่งกูเลยเชื่อเลยไม่บอกแต่แรกวะเฮ้ยโอ้เนี่ยมีแต่คนทำร้ายกูเนี่ยตอนเนี้ยแล้วเมื่อกี้ใช้ท่าสำเร็จเหรอวะผมเร็วขึ้นบ้างไหมได้ไหมมันเหมือนตอกย้ำได้แน่อุตส่าห์มีคอมโบเมื่อกี้เนี่ยแอดแบ็กกูไล่ออกจริงนะไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแอดแบ็กไอตัวที่ฝากอยู่6ตัวเอาคืนมาด้วยถ้างั้นอ่ะ7ตัวจะได้ไปแจกสรุปนี้พรุ่งนี้มีผมกับแอดไว้นะฮะเออน่ะตายแล้วกูนะชนะอีกกูเกลียดปูเทล่ามากช่วงนี้เกลียดแม่งมากเลยปูเทล่าเนี่ยเฮลิคอสอยู่ในทีมทรายได้ไหมมันไม่เคยคุ้มนะมันไม่มีอะไรที่สนับสนุนกับทีมทรายเท่าไหร่อย่ารังแกน้องฉันปกป้องใช่ไหมไล่แม่งออกทั้งสองคนบูฟี่กำลังเสี่ยงโดนแบนอยู่นะล็อกสไลด์โปรเทคไว้ก่อนเฮ้ยอย่าชะงักนะเออเบ้งพี่ดิกถูกด้วยเนี่ยแม่งใจสปอใส่โอ้ปูเดล่าโอ้ยกูละเชื่อเลยอะไรกับกูก็ไม่รู้เนี่ยพูดเวลาเนี่ยทุกวันเลยมากี่ทีแม่งจะงักตลอดพี่ดิกถูกด้วยนั่นน่ะพลิกเกมเลยพลิกเกมจริงๆนะเนี่ยเรารู้สึกเสียใจมันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับเราอ่ะสามรอบโอ้โหกูเลยเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันรัวขนาดนั้นนะไม่โอ้เออกูทิกลุมได้ครั้งเดียวกูพิกเลยนะเนี่ยแม่ง3ครั้งแล้วแม่งไม่ได้เลยโอ้หยุดใจท่านี้ได้ไหมกูขอละนะเออมึงตายอ่ะยาโดรันมึงตายแล้วไม่ได้มีประโยชน์มึงร่างเมก้าไม่ได้มีประโยชน์กับกูเลยตื่นตื่นไม่ตื่นอีกกูยอมก็ได้
ถ้าจะเล่นอย่างนี้บอกกูดีๆก็ได้ก็ยอมแต่แรกเลยนารุนตะปิชิบหายครบ6ยังวะเกลียดปูเทล่ามากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณวาคิลลี่อยู่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าคุณมารีให้ผมเป็นคนเทแล้วกันเนาะพอดีเมื่อกี้เผลอกดออกไปโทษทีถ้าไต่เอ้ยถ้าไต่ไต่เหี้ยอะไรขอโทษยามคายแล้วถ้าติดไม่ใช่ถ้าไต่ถ้าติดคิงร็อกเนี่ยไม่มีผลครับแอดฟีดฮะผมไปอ่านมาแล้วฮะตอนที่ผมแปลข้อมูลไอเทมเขาบอกว่าถ้าที่มีผลชะงักอยู่แล้วเนี่ยถ้าติดไอเทมคิงล็อกเข้าไปเขาบอกว่ามันจะไม่ส่งผลครับมันจะไม่เพิ่มฮะมันจะไปเพิ่มให้ท่าที่ไม่มีโอกาสติดชะงักอย่างเช่นโคสคอมแบทอย่างเงี้ยนะฮะถ้าติดให้โคสคอมแบทจะมีโอกาส 10% ที่จะชะงักนะฮะแต่ถ้าติดให้ท่าที่มีชะงักอยู่แล้วมันจะไม่ออกครับตอนผมแปลเขาว่าอย่างนั้นมานะเอ้ยไม่1 2 3 4นี่ตัวที่5ครับไม่ใช่6นี่ตัวที่5ครับต้องอีกตานึงใส่บวกติดเท่ากับไต่ผมพูดผิดเพราะผมเอาคำไปรวมกันแน่ได้อะไรมานะแมนมูในบอลดรีมบอลใช่ครับผมอย่างนี้ฮีทเวฟก็ติดชะงักได้ถ้าใส่คิงล็อกใช่ครับถูกต้องฮะแต่ 10% นะน้อยมากนะครับไม่ค่อยคุ้มอ่ะบีทอัพตีตามจำนวนโปเกมอนในทีมที่เหลือใช่สมมุติเราเล่น 3-3 นะฮะปล่อยมาปุ๊บในทีมในสนามมีอยู่6ตัวไม่ใช่ในทีมนะในสนามครับถ้าศัตรูมี2เรามี2เนี่ยบีทอัพออก4ทีถ้าศัตรูมี1เรามี2มันออก3ทีครับมันรวมทุกตัวในสนามครับโอเคคนต่อไปชื่อคุณมิซากิมิยาบิไม่ใช่แหมพูดถึงมิยาบิแล้วพูดนึกถึงเนื้อย่างทันทีนะเนี่ยหิวเลยอ่ะอะไรวะไม่เคยกินเนื้อย่างมิยาบิแล้วฮะอร่อยนะครับอร่อยนะครับเนื้อย่างมิยาบินะฮะลองกินดูครับใช่ผมคิดพวกคุณคิดอะไรครับพวกคุณนึกไปถึงมิยาบิไหนกันฮะมิยาบิมันมีแต่เนื้อย่างไม่ใช่หรอครับอันนี้ถ้ามีอะไรอย่างอื่นแนะนำผมได้นะฮะไม่รู้จริงๆนะสตรีมมิยาบิใครครับแชนแนลกูได้โดนแบนจริงๆก็คราวนี้แหละได้แล้วไหนจริงเหรอไม่เห็นนะยูเทล่าบ้านี่ไม่เจอนะโดนหลอกแล้วกู
เลิกดูสตรีมแล้วไปกินเนื้อมิยาบิดีกว่าเป็นความคิดที่มีเหตุผลนะครับพูดถึงมิยาบิต้องพูดถึงเนื้อสิครับแปลงมากปิดละมังผ่านเลยมิยาบิเขาปิดแล้วตอนนี้กินชาบูชิก็ได้นะอร่อยพอกันแหละโอ้โหขนาดทนภาพเดนชูล่ามันเป็นตัวที่เลือดน้อยครับเป็นแมลงส่วนใหญ่แมลงจะเลือดน้อยอันนี้ก็เลือดน้อยนั่นไงว่าแล้วติดแฟสไว้เซลินเกตบวกคิงร็อกเซลินเกตมันบวกคนละอย่างกันไงครับเซลินเกตมันไปบวกท่าไม้ตายแต่คิงร็อกเนี่ยมันเพิ่มให้ทีหลังนะผมสมมติว่าใช้ถ้าสมมติว่าใช้ท่าที่เป็นทำไมวันที่เคโอเลยเหรอเฮ้ยถามจริงแรงงั้นเลยเหรอสมมุติใช้เชลินเกตคู่กับแอร์สแลดนะฮะแล้วติดคิงล็อกเนี่ยอ๋อคีพิคอลโอเคคิงล็อกมันจะไม่ส่งผลให้กับแอร์สแลดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชลินเกตมันบวกไปก็คือ 60% เท่าเดิมครับมันไม่เกี่ยวกันนะฮะต้องเป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่ชังงักนะครับแพ้แล้วล่ะกูรวดเร็วทันใจมากมากคุณไตเติ้ลบอกส่ง FC ไม่ทันสักทีไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะเพราะว่าคนที่นี่มันเยอะอ่ะคนที่รอนี่มันเยอะต้องท้าเขาให้ต้องส่งให้ทันคนอื่นจริงเพราะว่าหลายคนมาแบบเร็วมากคุณเซโรคิดไปคนที่6คนที่7คุณโทนี่จำชื่อเขาได้อยู่หน้าผมตาคุณชิโร่โดนเหรอไม่ปล่อยให้มันทรมานกูหรอกคุณมิซากิครับเอามอนสเตอร์มาตัวนี้ครับลิโกล่าทีมที่น่าสนใจนี่ต้องอย่างนี้มีคนเห็นใจเราเหมือนกันนะเว้ยตบมือด้วยเห็นไหมตบมืออย่าหยุดดิตบอย่าหยุดตบมือต่อดีเดี๋ยวผมเทสไปนะครับคุณมิซากิคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเป็นมัลติ1ตาแล้วจะเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ต่อนะฮะไหนดูสิการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมวินจะได้หินไวรัสแล้วไปอัปเกรดหินนะไม่รู้ทำไงเหมือนกันผมเล่นครบแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ผ่านเนื้อเรื่องการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเดี๋ยวผมตั้งใจเลือกกันเดอะเดียให้บูเทล่า5เหรียญให้บูเทล่าให้ผมดีวะมีอะไรเดี๋ยวทำไมต้องบูเทล่าเนี่ยไม่เอาพูดเดล่าสุดเกลียดมันอะไรก็พูดเดล่าพูดเดล่าเกลียดพูดเดล่าเกลียดแม่งมากเลยบอกตรงเดี๋ยวขอผมตั้งใจเลือกนิดนึงนะฮะกูเลือกทำไมไม่เหมือนทุกตัวพูดเดล่าเหมาะกับแซสใช่เพราะมันบาง
กดมาเถอะโยมตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้มัลติ1ตาคนที่ท้ามาท้าเป็นมัลติเลยก็ได้แต่ถ้าคุณท้าเป็นดับเบิ้ลเนี่ยผมจะสุ่มตามจำนวนคนที่ได้เล่นนะฮะแฟนเพจจะบีบตาหัวใจเล่นแล้วเนี่ยนั่นน่ะดิคุณลิงยังอยู่หรือเปล่าฮะคุณลิงยังอยู่หรือเปล่าฮะเดี๋ยวตอนที่เป็นมอนทันเนี่ยผมจะอยากจะฝากคุณลิงเอาลิงเนี้ยไปเปิดวาร์ปในกลุ่มขึ้นชาแนลให้หน่อยได้ไหมฮะบอกว่าเปลี่ยนเป็นมอนทันแล้วนะฮะจะใส่รูปมอนทันลงไปก็ได้นะครับช่วงที่เป็นมอนทันนะฝากด้วยนะฮะเพราะว่าผมอาจจะเปิดไป Facebook นี่มันเครื่องเล็กไงเปิดไปแล้วมันจะตกนะฮะกวินผมได้งานแล้วจะซื้อ TDS ในเร็ววันนี้ยินดีด้วยครับคุณ Crescent Fan คอยได้เล่นเร็วๆนะฮะคุณคราวมีแต่ท้าเป็นดับเบิ้ลเพราะฉะนั้นคนต่อไปคุณมิกซ์คราวมีมิกซ์แล้วก็เนโรนะฮะคนต่อไปเจ็บปวดนะครับอาร์เดลซีเดียไม่ได้เล่นนะฮะคิมมี่ไม่ได้เล่นครับกูนกไม่ได้เล่น พูดให้เขาเจ็บปวดอย่างนั้นฮารุยูกิฮารุยูกิคนนี้ไม่เคยเจอเลยแต่เสียใจอ่ะเขาไม่ได้เล่นอ่ะตาสุดท้ายแล้วอ่ะขอเลือกแป๊บนึงฮะโอเค3คนใครอยู่กับผมบ้างโดนลบทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวนี้วิ่งก็ไม่ทันเสียใจด้วยครับคุณอเดียซีเดียแอดมินยังโดนลบเลยคิดดูดิคนที่โดน2สัปดาห์นี้ผมลบไป20คนเองนะคนที่โดนเหนือส่วนดีนะแอโรแดคทิลต้องใส่ท่าพูเทร่านะต้องใส่ท่าอะไรให้มันดีที่สุดผมใส่ล็อกสไลด์สกายดรอปไวการ์ดนะฮะแล้วก็โปรเทคใช่ผมใส่สีท่านี้ท่าโจมตี2ท่าเองแค่ล็อกสไลด์อย่างเดียวก็เกินพอแล้วบอกไว้เลยตาสุดท้ายของโปเกมอนนะครับบอกไว้เลยว่าใครที่แพ้ตาสุดท้ายนะฮะคุณจะต้องอยู่กับความพ่ายแพ้และความอัปยศไปอีก1สัปดาห์เต็มๆนะฮะทีมผมมีใครครับอยู่กับทีมคุณเมโลใช่มั้ยบอกไว้เลยผมกับคุณเมโลเนี่ยจะนำชัยชนะกลับมาและจะต้องไม่อยู่ในความอัปยศอดสูดอีกหนึ่งสัปดาห์เล่นตัวอะไรดีพูดเทล่า2ตัวแหมปูเทล่าเหรอให้มันรู้สักบ้างนี่เทลวินด้วยครับโอ้โหปูเทล่า
เดี๋ยวก่อนเอ้ยออกก่อนไม่แน่สบายสบายโอ้โหนี่ Stone Age ด้วยสุดยอดเกือบละไม่สนอยู่แล้วอัดเราทีหลังแบบเนี้ยยังไงเราก็ไม่ติดชะงักติดคิดที่ห้องหมดเห็นบึ้มเลยเฮ้ยอีอ้วนไอ้อ้วนน้องปาวานน่ารักจังเลยปาวานกับฉลามดูสิใครจะเสร็จใครเออให้มันรู้สักบ้างแหมรู้ดีนะรู้ดีนะตัวเองเดี๋ยวไปไหมทำไมมันดูเล็กจังมันใหญ่กว่านี้ไม่ได้ไงฮะถ้าใหญ่กว่านี้นี่คงกินจอไปครึ่งพอเลยสายอะไรวะเนี่ยสายถึกแน่เลยอ่ะอยากได้ตุ๊กตาปลาวาฬเออไปหาสิขอด้วยนะอยากได้เหมือนกันตัวนี้กูขอที่ดีมากนี่ในการมันคิตตี้โก้ด้วยโอ้ทีเดียวเลยเป็นไงล่ะโอ้สุดยอดมากเออชนะแน่เลยเหรอเออยิ้มทนได้อยู่แม่ปาวานเป็นตัวที่ SP สูงสุดในเกมบอกไม่ใช่ครับฮาปินัสครับร่างตองลัคกี้ฮะแต่ก็เยอะอยู่นะอยู่ในระดับที่เยอะหน่อยไม่ๆล่ะอยู่บ้านตายไม่เงยปาวานโปรเทคเหมือนกันโอ้โหสบายแล้วสบายแล้วแบบนี้อืมใช่เลยใช่เลยโจไม่คุยกันใช่ไหมโจไม่คุยกันพลาดแล้วครับโปรเทค2ตัวแบบนี้เออเรียบร้อยไอปูเทล่าอืมไอไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์คิดเหรอจะรอดฉลามของเราไปได้ปูเทรานายนี่ไม่ไหวนะปูเทร่าเนี่ยแหมโดนกัดทีเดียวก็ตายแล้วบอดี้โอ้โหแบนอ่ะฉลามแบนเลยอ่ะเจอเมื่อกี้เข้าไปพี่ตูนบอดี้สแลมแอดเหี้ยมาเลยเดี๋ยวกันเอาตัวอะไรดีวะนี่ดีกว่าโอ้มีลบลิสดอนไวลิสดอนไวฮะออกมาก็เปลี่ยนสนามให้แดดออกคิดแวบไม่โดนอ๋ออ๋อเขาหลบอยู่ผมไม่โดนกูขึ้นติดเลยบูมเบิร์สลิสดอนเกือบไป
ไอ้นั่นบินลงมาไม่โจรชาโดสนิค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 ใช่ไหมต้องดีหน่อยเอาธาตุนอร์มอนสกอนนี่สกอนมันต้องอย่างงั้นมีโนบมันเร็วกว่าหรือยังไงแดดออก 50% อ๋อของผมเท่ากับ60ของผมเท่ากับ65ครับเออ ability compound eye ของเจ้าแมลงตัวนี้ทำให้เออโอ้โหไม่เหลือใครเลยนอกจากกูคนเดียวเออไม่เหลือใครเลยนอกจากกูคนเดียวอ้าทำเป็นโปรเทคทำเป็นโปรเทคยืดเวลาตายเหรอยืดเวลาตายเหรออ้านั่นนะแสงแดดหมดแล้วนี่ไม่เฮ้ยโอ้ไอ้ 9% น่ะเอาอีกแล้วแม่กูจะเชื่อเลยแม่จะกี้ตลอดเลยโอ้แม่อะไรเนี่ยไม่จริงอ่ะ 9% โอกาสว้าว 9% แม่งโอกาสว่า 9% นี่แม่งน้อยที่สุดในเกมแล้วนะเนี่ยแม่งไม่มีอะไรน้อยกว่านี้แล้วนะโอ้โหกูละเชื่อเลยอ่ะโอ้แม่งนี่มันคือความจริงใช่ไหมเนี่ยกูต้องแพ้ไปอีกสัปดาห์หนึ่งเต็มๆเลยอันเนี้ยโอ้โหกลัว ability ผิดมาป่ะวันเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้กี่รอบแล้ววันเนี้ยฮะมอลลิสอ่ะจ๊อบ 9% นะครับย้ำทำไมเราย้ำจังเลยเนี่ยแต่ละคนนะความกาลกินีของคุณนี่มันพี่เจี๊ยบดูอยู่หรือเปล่าวะมันไม่ใช่ความผิดผมนะมันไม่น่าจะเป็นความผิดผมเลยนะเนี่ย 9% มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแอดกวินตั้งใจพลาดจะไปตั้งทรงตั้งใจอะไรเราเก้าโดนล็อกสไลด์ชะงักรัวแต่ว่า
Thunder 91% ว่าจริงๆมัน 70% ใช่ไหมแต่ ability ของเจ้าแมลงเมื่อกี้เนี่ยมันเพิ่มให้อีก 30% มันไม่ใช่30บวก70นะมันคือ 30% ของ70นั่นก็คือ21 21บวก70ก็คือ91เพราะฉะนั้นโอกาสพลาดมันแค่ 9% นะหน้าอะไรกูอ่ะสตรีมวันนี้นะฮะเป็น Challenge Center เล็กๆของเรานะครับคงต้องตัด Funny Moment แล้วแหละคงต้องตัดจริงๆอ่ะเพราะไม่ต้องตัดสักหน่อยแหละให้คนเขาได้ดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคอยู่กับความพ่ายแพ้ไปอีก1สัปดาห์เดี๋ยวจะไปต่อมอนฮันนะฮะแล้วก็ฝากพรุ่งนี้นะครับ10โมงครึ่งที่สยามสแควร์วันตรงจุดที่ผมบอกไว้ในเฟซนะฮะลองไปเปิดดูเดินเข้าไปมองทางขวานะครับมันจะมีเก้าอี้สีน้ำเงินวางอยู่นะฮะก็ใครต้องการโปเกมอนที่สำเร็จรูปนะครับเอาไปเล่นได้เลยก็ไปหาได้นะฮะก็ไว้เจอกันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้โปเกมอนก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมบูเทล่าทำได้